นักร้องสาวคนดังเปิดตัวสามีครั้งแรกหลังประกาศแต่งฟ้าแลบเรียกได้ว่าเป็นนักร้องสาวดังที่คร่ำวอดในวงการเพลงลูกทุ่งมาอย่างยาวนานเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักเธออย่างแน่นอนก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับนักร้องสาวลูกทุ่งเจ้าของเพลงฮิตอยากเจอคนจริงใจที่เพิ่งมีข่าวดีวิวาฟ้าแลบใบหมาดๆเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสาวลูกทุ่งได้ควงแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าพิธีวิวาอย่างอบอุ่นเรียบง่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีในควงสามีผ่านรายการคุยแซบโชว์ว่าชีวิตหลังแต่งงานก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปยังรักและดูแลกันเหมือนเดิมซึ่งคู่เรารู้จักกันมานานและเคยทำงานร่วมกันแทบไม่มีอะไรต้องปรับเยอะแม้อายุจะห่างกันกว่า13ปีก็ตามซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ารีบแต่งส่วนตัวคิดว่าเมื่อเราพร้อมด้วยวัยวุฒิหน้าที่การงานต่างๆก็ไม่มีอะไรที่ต้องรอที่เลือกผู้ชายคนนี้เป็นสามีเพราะฝ่ายชายเป็นคนใจดีมีความรับผิดชอบต่อตัวเองสูงและครอบครัวเขามีความจริงจังกับชีวิตและต่อหน้าที่การงาน